สวัสดีครับผมชื่อชัยนาทนะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเล็งปืนให้เก่งขึ้นของ Tech Cortex Berry ซึ่งเป็นเทคที่กลุ่มรัตนะกำลังใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คลิปนี้ก็สำหรับคนที่มีปัญหาในการเล็งปืนนะครับคิดว่าแบบอยากจะได้คิวมากขึ้นอยากจะมีเคดีอาร์ที่ดีขึ้นแล้วก็อีกหลายสาเหตุสารพัดนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับก็โอเคครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ควรรู้ก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ข้อแรกก็ตอนที่เราพูดถึงเมตรในเทคนี้ก็จะหมายถึง 0.9 สตัดต่อ1เมตรนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าเมตรแทนที่ใช้คำว่าสตัดในคอมพิวเตอร์นี้นะครับส่วนข้อที่2ก็ปืนสามารถปรับไซส์ได้ของปืนนะครับสำหรับบางคนที่สงสัยว่าไซส์มันอยู่ตรงไหนก็ไซส์อยู่ตรงนี้ครับในวิดีโอนะครับโดยการที่เราสามารถกดคิวแล้วเลื่อนเมาส์ได้ตามความไกลของวัตถุที่เราจะยิงนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็ในเกมอ่ะปืนสยามอ่ะมันจะใช้ปืนเมาส์เซอร์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากปืนที่ผมจะใช้เป็นตัวอย่างในวิดีโอนี้นะครับนอกจากตอนที่ถึง350เมตรซึ่งก็จะมีคลิปแยกในวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะสอนวิธีการเล็งครับงั้นเราก็จะไปเดี๋ยวผมจะไปสอนเรื่องการเล็งเลยนะครับThank you.
อะไรไปโย